สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปายออกมาทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองประเทศไทยปี2566ดังนี้ครับคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปายตอบว่าแฮปปี้หมดแล้วจุบปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็น2กลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นค้านหรือเป็นรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบไหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปายตอบว่าอันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพอคอแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆน่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไงพรรคไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้น่ะไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดเจนมองเห็นต่างชาติยั่วเยะเยอะแยะดูแล้วน่ะเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทยฟรีดอมมากเราน่ะมองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ประเทศของเราน่ะมันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะเศรษฐกิจดีหรือไม่หมอปายตอบว่าอสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดีมองถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ต่อไปนั้นอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองวงเล็บมีข้อแม้ไหมจะเอาคนต่างประเทศกลับมามีค่ะมีทั้งทุนทั้งอะไรพอสมควรแต่ถามว่าใจไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับมาเพราะคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะเอนดิ้งแค่พีเรียดใดพีเรียดหนึ่งประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้หมอปายตอบว่าอาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณหน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปายเคยทำนายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาวยิ้มเก่งปัจจุบันน่ะหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือคน2คนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์3อ่ะแต่ก่อนน่ะเขาเบอร์1เบอร์2ถามว่าเขายอมหรอเขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสรรปันส่วนแล้วเป็นใครก็ยอมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำทำนายล่าสุดของหมอปายความคืบหน้าล่าสุดช็อกเลือกตั้ง2566หมอปายชี้ไทยมีนายก2คนย้ำหลังสงกรานต์สยองหมอปายพรายกระซิบเผยดวงการเมืองปี2566เผ็ดร้อนเลือกตั้งใหม่ไม่เห็นท่านยมกระซิบเห็นภาพการพูดคุยที่ลงตัวของสองฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลจับมือร่วมมือร่วมใจของคนที่เกิดวันที่21ทั้งสองคนพิธีกรถามย้ำบทสนทนาคืออะไรเล่าได้ไหมหากย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนๆหลวงพี่ปายคุยกับไทยรัฐท้องจะไม่เคยทักข้อมูลเยอะมากเท่านี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะมั่นใจในการทำนายแต่ทุกครั้งก็ยังมีความกังวลใจเมื่อบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างยิ่ง1ปีให้หลังมีภาพลักษณ์เป็นภิกษุณีก็อาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ครั้งนี้หลวงพี่ปายให้รายการมาที่บ้านอีกครั้งขอย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้เราคุยกันเมื่อ23กุมภาพันธ์2566โดยหลวงพี่ปายกล่าวว่าอย่างไรก็ตามครั้งนี้ต้องพูดดวงการเมืองจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมหลังสงกรานต์จะเป็นอย่างไร
ใครขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีเลือกตั้ง2566หรือไม่คนแดนไกลได้กลับมาไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรี2คนหลังสงกรานต์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นน่ะการเปลี่ยนดวงทางของหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหรอไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงของใครของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวาน22กุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ไม่มีถามว่าและเห็นได้อย่างไรก็ท่านโยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือไปจะทำอะไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่คำพูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจน่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คุณประวิตรแต่11นี่น่ะตัดไปก่อนท่านโยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะและเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แย้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซ็นอนุมัติแต่ละฝั่งน่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็นสองคนนี้เกิดวันที่21วงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่2คือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้น2ขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือย้อนดูคำทำนายโหนคมช.เคยฟันธงยิ่งลักษณ์ซ้ำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้แต่ศาลพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่าจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่27กันยายน60เวลา 9:00 น.ทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม2558และ2560นายวารินบัววิวัฒน์เลิศหรือโหนคมช.เจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดก็คือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมตะมีอำนาจค้ำฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่โดยระบุว่าจากที่มองเห็นภาพในมิติตั้งแต่ปีที่แล้วคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งลิ้วล้อบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีแน่นอนมีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงคราวที่กฎหมายไทยจะใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตร